คณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ก็เตรียมประชุมนัดแรกในวันที่6กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งเป็นภารกิจส,สำคัญในการตั้งเป้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งหมุดหมายเอาไว้นะครับเช่นยนตรกรรมไฟฟ้ารถยนต์ EV ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมดิจิทัลครับท่านเลขาธิการคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ท่านนริศเทิดสถียรศักิ์ได้เปิดเผยนะครับว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนัดแรกของปีนี้วันที่6กุมภาพันธ์เพื่อพิจรารณาแผนการทํางานของบอร์ด BOI โดยจะเน้นภารกิจ5ด้านหลักๆครับด้านที่1คือเดินหน้ากระตุ้นนักลงทุนให้เข้ามาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย5สาขาด้วยกันโดยเฉพาะอุตสาหกรรม BCG คือเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวยานยนต์ไฟฟ้า EV Electronics Digital และการตั้งกิจาการสำนักง,งานภูมิภาคโดยในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นกำลังเตรียมวาระเพื่อให้เข้าพิจารณาเช่นเดียวกับอุตสาหกรรม EV นะครับซึ่งทาง BOI นั้นร่วมรับผิดชอบโดยในเบื้องต้นจะมีมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์มาตรการสนับสนุนการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ครับ2คือจะต้องยกระดับสภาพแวดล้อม Ecosystem ในการประกอบธุรกิจ สร้างขีดความสามารถในการดึงดูดการลงทุนพลักดันกลไกจัดหาไฟฟ้าซึ่งมาจากพลังงานสะอาดสนับสนุนการเอเร่งเจราจา FTA ระหว่างไทยและประเทศคู่ค้าสำคัญเตรียมพร้อมบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายยกระดับการให้บริการของภาครัฐแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการลงทุนครับ 3. เราจะต้องดึงดูดบุคลากรทักษะสูงจากต่างประเทศให้เข้ามาอยู่อาศัยพำนักทำงานในประเทศไทยผ่านมาตรการ Long Term r e s i d e n t visa และสามารถที่จะปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการด้านวีซ่าด้านใบอนุญาตทำงานซึ่งทาง BOI ขณะนี้ได้ร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองตอมและกระทรวงรายงานในการทำงานการเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการไทยนั้นได้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหการรมเป้าหมายครับโดยเฉพาะอุตสาหการรมที่มีบริษัทใหญ่ๆเข้ามาลงทุนเป็นจานวนมากเช่นอุตสาหการรมรถ E ีแผ่นวงจรพิมพ์ PCB และกำลังจะกลายเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทยเราจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนวัตถุด,ดิบโดยเฉพาะผู้ประกอบการ s m e ให้เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานให้ได้มากที่สุดครับสุดท้ายจะต้องมีการยกประดับมาตรฐานผู้ประกอบการให้ไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ซึ่งมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร มาใช้เป็นแบบประหยัดพลังงานใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนใช้ระบบอัตโนมัติหรือออโตเมชันนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปนะัทพงศ์นำสุกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ